ไปต่อกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระสมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา40เพื่อรับเงินชดเชยรายได้เมื่อหยุดงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา40สู่เครือข่ายประกันสังคมรุ่นที่2ที่โรงเรียนนราศีขาไหลจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายไพโรจน์โชติกาเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานนายบุญส่งทัพพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมผู้บริหารกระทรวงแรงงานผู้ประกันตนเครือข่ายประกันสังคมและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อที่จะรณรงค์เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถรับจ้างเกษตรกรซึ่งมีอายุตั้งแต่15ปีจนถึง65ปีโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งถือเป็นแรงงานสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเข้าถึงสิทธิความคุ้มครองสูงสุด5กรณีด้วยกันได้แก่เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยทุกพลภาพค่าทำศพบำเหน็จชราภาพและสงเคราะห์บุตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มแรงงานอิสระให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงแรงงานในการสร้างรากฐานเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงานปัจจุบันมีผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับทั่วประเทศกว่า 10.95 ล้านคนตัวแทนเครือข่ายประกันสังคมจำนวน 24,509 คนผู้ประกันตนตามมาตรา40หรือ40เนี่ยนะครับที่ขึ้นทะเบียนภายใต้เครือข่ายประกันสังคมจำนวน 397,165 คนและเครือข่ายบวรกลุ่มสมาชิกบ้านวัดโรงเรียนและโรงงานจำนวน 263,429 คนโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายที่สนับสนุนงานประกันสังคมดีเด่นและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพและอยู่ในการดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสจำนวน2รายรายแรกคือนางอนงแซ่ผู้อายุ67ปีเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทุพพลภาพจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกรายที่2คือนายกรุณามณีแสงอายุ66ปีนะคะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ทุพพลภาพจากโรคไตวายเรื้อรังและก็โรคเบาหวานเราสามารถดูแลเพื่อนๆคนไทยที่ไปทำงานในประเทศมาเลเซียว่าไม่ถูกกดขี่ข่มแหงไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและที่สำคัญที่สุดค่าแรงหรือแรงงานที่เราไปขายเราต้องได้รับความยุติธรรมแน่นอนครับค่าแรงในประเทศมาเลเซียเราดีกว่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็มีเพื่อนๆใน3จังหวัดไปทำงานในประเทศมาเลเซียเยอะเพราะอะไรครับเพราะส่วนหนึ่งเราสามารถพูดภาษาอย่างดีได้ด้านนายบุญสงฆ์ทัพพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมได้ความสำคัญกับมาตรา40ที่ให้การคุ้มครองแก่แรงงานนอกระบบและเพิ่มพูนศักยภาพของเครือข่ายประกันสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับสามารถขยายผลและรณรงค์ให้กับแรงงานอิสระเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นโดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน400คนประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา40เครือข่ายประกันสังคมอาสาสมัครแรงงานผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดนราธิวาสที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญต่อการดำเนินงานของประกันสังคมทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา40การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเครือข่ายประกันสังคมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานรวมทั้งการจัดกิจกรรมของเครือข่ายและของภาคีเครือข่ายอีกด้วยค่ะ